สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยเรื่องราวการผจญภัยของทหารเอกแห่งพระเจ้าตากในทองดีฟันขาวคำเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทางผู้จัดทำมิได้มีเจตนาล่วงเกินจากใจจริงหากมีความผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับเปิดเรื่องมาทุกคนจะได้พบกับจอยเด็กชายตัวผอมแห้งที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านห้วยขาเมืองพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์จอยนั้นมีพี่น้อง3คนแต่ทั้ง3นั้นป่วยเป็นไข้ทรพิษตายหมดจอยเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้พ่อจอยอายุได้14ปีพ่อจึงนำตัวเขาไปฝากเรียนหนังสือกับท่านพระครูวัดมหาธาตุจนจอยนั้นเริ่มอ่านออกเขียนได้แต่ได้ความเป็นเด็กบ้านจนแถมเป็นคนไม่ยอมใครจอยก็มักจะถูกเด็กวัดคนอื่นรังแกอยู่เสมอโดยจอยนั้นมีศัตรูตัวฉกาจที่ชื่อว่าไอ้เชิดลูกชายเจ้าเมืองพิชัยเป็นเด็กบ้านรวยเอาแต่ใจแถมเลี้ยงลูกน้องไว้เป็นขโยงก็ไอ้พวกแก๊งหัวเกรียนเด็กวัดนี่แหละทางจ้อยที่ถูกรังแกอยู่เป็นประจำก็เลยอยากเรียนวิชามวยไว้ป้องกันตัวแต่ยิ่งดูพวกผู้ใหญ่เขาซ้อมมวยกันทุกวันนั่นก็ทำให้จ้อยเกิดหลงใหลในวิชามวยจนอยากจะเรียนแบบจริงจังแต่ทางพ่อของจ้อยก็ไม่เห็นด้วยควรหันมาตั้งใจเรียนหนังสือดีกว่าจะเอาเวลาไปซ้อมมวยแล้วไปมีเรื่องกับชาวบ้านเพื่อแต่ทางจ้อยก็ดื้อๆถึงแม้จะไม่มีครูมวยมาสอนให้จ้อยก็มักจะแอบไปฝึกด้วยตัวเองที่หลังวัดเป็นประจำจนวันหนึ่งที่ไอ้เชิดพาพวกมารุมจ้อยเขาก็เผลอซัดไอ้เชิดจนเลือดตกยางออกทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะไอ้เชิดเป็นถึงลูกเจ้าเมืองเชียวนะทางจ้อยที่กังวลว่าจะโดนโทษหนักเลยตัดสินใจหนีออกจากวัดแต่พ่อก็ได้มาห้ามไว้แล้วบอกให้จ้อยคิดเสียให้ท่วนกับสิ่งที่กำลังจะทำแต่สุดท้ายจ้อยก็หนีไปอยู่ดีครับวันเวลาผ่านไปจนจ้อยอายุได้18ปีเขาก็ตัดสินใจกลับมาที่บ้านแต่ก็บังเอิญมาปากกับไอ้เชิดพอเจอกันไอ้ลูกคุณหนูก็ของขึ้นพาพวกขึ้นหลังม้าไล่กระทืบจ้อยทางจ้อยเองก็หนีสิครับจะอยู่ทำไมและด้วยความฉลาด IQ 200บวกจ้อยก็ล่อพวกไอ้เชิดเข้ามาในเขตที่มีต้นไม้เยอะจนควบม้าลำบากและพอได้จังหวะก็ไล่จัดการพวกมันทีละคนจนสามารถเตะคอไอ้เชิดพับตกหลังม้าและก็ขโมยม้ามันหนีไปทางไอ้เชิดหัวร้อนมากยกพวกมาขนาดนี้ยังทำอะไรไอ้จ้อยไม่ได้เลยส่วนทางจ้อยก็ออกเดินทางยังไม่มีจุดหมายจนบังเอิญมาเจอชาวบ้านที่กำลังเล่นมวยเถื่อนกันอยู่จ้อยจึงขอชกบ้างปรากฏว่าจ้อยสามารถจัดการคู่ต่อสู้ได้ด้วยหมัดจริงจังหมัดเดียวจนพอทวมเซียนมวยรายใหญ่ถูกใจในตัวจ้อยมากจึงรับมาดูแลให้ที่อยู่ข้าวปลาอาหารเพื่อแลกกับการที่จ้อยเนี่ยต้องขึ้นชกให้ชนะต่อไปเรื่อยๆและด้วยความเก่งกาจของจ้อยไม่ว่าจะเจอคู่ต่อสู้คนไหนเขาก็สามารถเอาชนะได้หมดแต่เหนือฟ้ายังมีฟ้านอกจากมาม่ายังมียำยำอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่จ้อยชกชนะคู่ต่อสู้พ่อทวมก็หันมาถามชาวบ้านว่ามีใครอยากลองชกกับไอ้จ้อยอีกไหมและตอนนั้นก็มีชายปริศนาคนหนึ่งโผล่มาและขอลองสู้กับจ้อยดูสักตั้งเพราะเขาคิดว่ามันน่าสนุกดีพร้อมมอบของมีค่าที่ติดตัวมาให้พ่อทวมเป็นของประกันทั้งอัดและดาบน้ำผีชั้นเลิศจะตกเป็นของพ่อทวมทันทีถ้าเขาแพ้ก่อนจะเริ่มสู้ชายปริศนาได้ทำการรำมวยโบราณเพื่อเป็นการกราบไหว้ครูบาอาจารย์ทางจ้อยที่เห็นจังหวะจึงรีบพุ่งเข้าใส่แต่จ้อยกลับทำอะไรชายคนนี้ไม่ได้เลยเหมือนเด็กน้อยสู้กับผู้ใหญ่จนสุดท้ายจ้อยก็โดนเตะจนหมดสติอยู่กลางแม่น้ำนั่นทำให้พ่อทวมเสียอัดไปจนหมดด้วยความโมโหแกจึงสั่งให้ลูกน้องทิ้งไอ้จ้อยให้นอนเป็นหมาอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปช่วยมันแล้วทุกคนก็พากันกลับโดยไม่มีใครสนใจจ้อยเลยแต่โชคดีที่ตอนนั้นมีชายเร่ร่อนผ่านมาเห็นและช่วยพาจ้อยขึ้นจากน้ำพอจ้อยได้สติก็งงหนักมากเขาสลบได้ไงและพอท้วมกับทุกคนหายไปไหนเนี่ยชายเร่ร่อนที่หน้าเหมือนบินบรรลือฤทธิ์ก็หัวเราะย่อพร้อมสอนจ้อยว่ามึงคิดว่าไอ้ท้วมมันเลี้ยงมึงไว้ทำไมมึงมันก็แค่ไก่ชนตัวนึงพ่อไก่มันตีแพ้มันก็ต้องกลายเป็นไก่ต้มทุกทีแล้ววะมึงมันทะนงตัวเกินไปไอ้มวยเชิงอ่อนไอ้มวยไม่มีครูอย่างมึงอ่ะพอเจอของจริงเข้าหน่อยก็จอดไม่เป็นท่าพ
พอโดนด่าชุดใหญ่จอยจึงถามกลับว่าตัวเขาควรทำเยี่ยงไรต่อไปดีชายเร่ร่อนจึงแนะนำให้จอยเดินทางไปฝึกมวยกับครูเที่ยงที่บ้านแก่งรับรองอัพเวลแน่จอยก็ไม่รอช้ารีบเดินทางไปที่บ้านแก่งทันทีจนในที่สุดเขาก็พบค่ายมวยของครูเที่ยงและเขาก็เข้าไปตีเนียนเรียนมวยเฉยพอครูเที่ยงเห็นหน้าก็งงไอ้นี่ใครวะเนี่ยจนแกต้องเรียกขึ้นไปซักประวัติบนเรือนจอยก็ยกมือไหว้ขอขมาพร้อมฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์ทางครูเที่ยงจึงถามชื่อเสียงเรียงนามแต่จอยก็ไม่อยากบอกชื่อจริงเพราะตนก่อเรื่องไว้เยอะและประจวบเหมาะตอนนั้นครูเที่ยงแกกำลังนั่งกินฟักทองเนื้อดีอยู่จอยจึงปิ๊งไอเดียเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นทองดีและพอคุยไปคุยมาครูเที่ยงก็รับทองดีเป็นลูกศิษย์จนได้เวลาผ่านไปไม่นานทองดีก็ฝึกมวยกับครูเที่ยงจนเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดซัดกับไอ้ผันลูกศิษย์อันดับหนึ่งของครูเที่ยงได้อย่างสูสีและด้วยความขยันบวกตั้งใจครูเที่ยงจึงเอ็นดูทองดีมากและมักจะเรียกเขาว่าทองดีฟันขาวอยู่เป็นประจำเพราะทองดีนั้นไม่ชอบกินหมากทำให้เขาฟันขาวกว่าชาวบ้านทุกคนอย่างกับใช้คอเกตสงบสุขอยู่ได้พักหนึ่งแต่แล้วก็มีลูกน้องของไอ้เชิดบังเอิญมาเห็นทองดีที่กำลังซ้อมมวยมันจึงรีบกลับไปฟ้องลูกพี่ทำให้ไอ้ลูกคุณหนูจอมหัวร้อนพาพวกบุกมาที่ค่ายมวยครูเที่ยงเพื่อจับตัวทองดีแถมคราวนี้ไอ้เชิดมันยังพาพันฤทธิ์เดชาอาแท้ๆของมันมาด้วยพอมาถึงพันฤทธิ์ก็บอกกับครูเที่ยงว่ามีสายรายงานมาว่ามีคนร้ายชื่อไอ้จ้อยแอบหลบอยู่ในค่ายมวยของครูทางครูเที่ยงก็งงไอ้จ้อยไหนที่นี่หามีคนชื่อจ้อยไหมพันฤทธิ์ก็ไม่เชื่อพร้อมขออนุญาตค้นค่ายแต่ครูเที่ยงก็ไม่ให้ค้นและยืนกรานว่าที่นี่ไม่มีไอ้อีชื่อจ้อยทางไอ้เชิดก็ไม่สนสั่งลูกน้องค้นค่ายให้ทั่วแต่สุดท้ายทองดีก็ยอมออกมามอบตัวเพราะเขาไม่อยากให้ทุกคนในค่ายต้องเดือดร้อนและขอให้ไอ้เชิดสัญญาว่าห้ามทำร้ายใครแต่ไอ้เชิดก็ไม่ได้รับปากจากนั้นมันก็จับทองดีมัดติดไว้กับม้าเพื่อจะวิ่งลากทองดีไปตามทางให้สะใจส่วนพันฤทธิ์ก็หันมาบอกกับครูเที่ยงว่าเดี๋ยวแกจะช่วยทำความสะอาดค่ายให้จะได้ไม่มีคนร้ายมาหลบซ่อนอีกพอพูดจบพันฤทธิ์ก็สั่งลูกน้องเผาค่ายมวยทิ้งทันทีครูเที่ยงกับทุกคนก็พยายามหยุดพวกทหารอย่างสุดกำลังทางทองดีที่เห็นแบบนั้นก็โมโหไหนว่าจะมาทำร้ายใครไงเขาจึงจัดการดึงไอ้เชิดให้ตกหลังมาพร้อมใส่เข่ามันจนจุกและรีบกลับไปช่วยทุกคนทองดีไล่เก็บพวกทหารกิ๊กกี้ไปเยอะมากแต่เขาก็พลาดท่าโดนพันฤทธิ์ใช้ม้าดีจนกระเด็นแต่โชคดีที่ทองดีไม่เป็นไรมากและอาศัยจังหวะคว้าฟืนกระโดดตีหัวพันฤทธิ์จนหมดท่าทำให้พวกมันพากันหนีกลับไปอย่างหัวซุกหัวซุนสมน้ำหน้าหลังจากจบเรื่องราวทุกอย่างทองดีก็รู้ตัวว่าถ้าอยู่ค่ายครูเที่ยงต่อคงไม่เป็นการดีต่อทุกคนจึงตัดสินใจกราบลาครูเที่ยงเพื่อออกเดินทางต่ออย่างไร้จุดหมายแต่ครูเที่ยงที่ยังห่วงและอยากให้ทองดีเก่งขึ้นจึงบอกว่าสิ่งที่เองยังขาดคือการออกอาวุธและความเร็วเพราะฉะนั้นเองจงไปที่บ้านท่าเสาที่นั่นขึ้นชื่อเรื่องเชิงมวยที่ดุดันรวดเร็วดุดขวานทองดีฟังจบก็ไม่รอช้ากราบลาทุกคนและออกเดินทางทันทีแต่ระหว่างการเดินทางทองดีก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังเดินตามเข้ามาเขาจึงตะโกนสั่งให้ไอ้คนแปลกหน้านั้นออกมาสิซึ่งมันก็ยอมโผล่ออกมาแต่โดยดีครับทองดีจึงล็อกคอถามว่าเองเป็นใครตามข้ามาทำไมไอ้หนุ่มคนนี้ก็บอกว่าชื่อบุญเกิดเป็นคนบ้านแก่งที่ชอบความเก่งกาจของทองดีจึงตัดสินใจหนีตามมาฝึกมวยที่ท่าเสาด้วยทองดีได้ฟังดังนั้นจึงยอมให้ตามไปด้วยแต่บุญเกิดก็พูดมากเหลือเกินพูดตลอดทางจนทองดีเริ่มรำคาญจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางผ่านวัดเต่าหม้อบุญเกิดที่บังเอิญเห็นโรงงิ้วจึงชวนทองดีแวะดูจนทั้งคู่ได้มาเจอกับอมวยเล็กลูกสาวเจ้าของโรงงิ้วซึ่งเธอมีชื่อว่าหลี่ยื่อเหยียนตอนเจอกันครั้งแรกอมวยก็ไม่ชอบขี้หน้าบุญเกิดสักเท่าไหร่เพราะบุญเกิดมันกวนส้นทีนจากนั้นพอถึงเวลาแสดงงิ้วทองดีกับบุญเกิดก็นั่งดูจนจบและตอนที่ทองดีเห็นลีลาการตีลังกาของนักแสดงงิ้วเขาก็รู้สึกอยากจะเรียนถ้าหากนำการตีลังกามาผสมผสานกับการชกมวยมันต้องสุดยอดมากแน่ๆทองดีจึงให้หลี่ยื่อเหยียนพาเขาไปไหว้อาแปะเพื่อขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์แต่อาแปะก็ไม่รับเพราะการฝึกตีลังกามันต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทางทองดีที่เห็นอาแปะไม่รับเป็นศิษย์จึงวางแผนกับอมวยเล็กปลอมเป็นนักแสดงขึ้นไปลองของบนเวทีอาแปะพอรู้ว่าเป็นทองดีปลอมตัวมาก็หมั่นไส้แกเลยสอนตอนแสดงนี่แหละหลังจากแสดงจบทอง
ดีก็กราบขอขมาอาแปะพร้อมนำเครื่องดื่มที่แกชอบมาให้อีกอาแปะถึงกับตาโตเลยคืนนั้นอาแปะเลยชวนบุญเกิดนั่งกินจนเช้าหลังจากนั้นก็ผ่านไป7วันทองดีสามารถตีลังกาตามที่อาแปะสอนได้สำเร็จจนแกไม่มีอะไรจะสอนแล้วทองดีจึงกราบลาเดินทางไปที่ท่าเสาต่อโดยทิ้งบุญเกิดให้นอนเมาอยู่ที่โรงงิ้วพอถึงตอนเช้าอาหมวยเล็กจึงมาปลุกบุญเกิดพร้อมหัวร้อยยอที่เขาน่ะโดนพี่ทองดีทิ้งแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาที่กลางป่ามีขบวนเกี้ยวของชาวบ้านกำลังเดินทางไปที่เมืองตากแต่ระหว่างทางกลับถูกปนโดยพวกพม่าแต่จริงๆมันไม่ใช่พวกพม่าดอกแท้จริงมันคือพวกพันฤทธิ์เดชากับไอ้เชิดที่ปลอมตัวเป็นพม่าเพื่อหวังจะปนชิงทรัพย์ชาวบ้านกลุ่มผู้เคราะห์ร้ายถูกโจมตีจนเสียท่าทำให้แม่หญิงนางนึงกำลังจะถูกทำร้ายและตอนนั้นเองทองดีที่บังเอิญผ่านมาก็รีบเข้ามาช่วยนางคนนั้นได้ทันพอดีโดยการกระโดดตีลังกาเตะคอม้าจนล้มม้าบอกกูผิดอะไรจากนั้นก็ไล่จัดการพวกพม่าปลอมจนเกลี้ยงทำให้พวกมันล่าถอยกลับไปเก่งขนาดนี้แม่นางชาวบ้านก็เดินเข้ามาขอบคุณทองดีพร้อมบอกว่าเจ้านายของนางน่ะจะมอบอัฐเป็นค่าตอบแทนแต่ทองดีก็ไม่รับแม่นางคนนี้ก็ถึงกับซึ้งน้ำใจจึงให้แหวนกับทองดีไว้ติดตัวพร้อมบอกว่าข้าไม่ได้ให้เองนะเพียงแต่ฝากไว้ก่อนแล้วเองค่อยนำมาคืนข้าที่เมืองตากถ้าเองมีเรื่องเดือดร้อนแหวนวงนี้จะช่วยเองได้ทองดีก็รับไว้ครับและดูเหมือนทั้งคู่จะเริ่มมีใจให้กันนิดหน่อยทองดีจึงลองถามชื่อนางแต่นางก็ไม่ตอบไว้เจอกันคราหน้าถึงจะบอกทองดีก็ไม่เสาสีและออกเดินทางสู่บ้านท่าเสาต่อไปอีกไม่กี่อึดใจต่อมาพอทองดีมาถึงท่าเสาก็รีบเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวกับครูเมฆครูมวยมีชื่อที่สุดแห่งท่าเสาแต่ครูเมฆก็ไม่รับเขาเป็นศิษย์ง่ายๆจึงให้ทองดีลองมือกับไอ้แดงลูกศิษย์อันดับหนึ่งของแกดูถ้าชนะได้จะรับเป็นศิษย์เลยเอ้าพอเริ่มโชคทองดีก็เกือบจะเสียท่าแต่สุดท้ายเขาก็ซัดไอ้แดงจนคว่ำครูเมฆนี่ถึงกับอึ้งและต้องยอมรับทองดีเป็นศิษย์ในที่สุดครูแกเรียกบุญเกิดมาพาทองดีไปที่พักเอ้าทองดีถึงกับงงเลยบุญเกิดมันมาถึงก่อนซะงั้นแถมยังได้เป็นเด็กรับใช้ในค่ายอีกวันต่อมาทองดีได้ทำพานดอกไม้มากราบครูเมฆเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ให้ถูกพิธีจากนั้นครูเมฆก็เริ่มสอนมวยทองดีทุกอย่างที่สำคัญคือการรำมวยไทยโบราณเพื่อเป็นการเคารพครูบาอาจารย์แถมยังเป็นการสร้างสมาธิไปในตัวอีกด้วยจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปอีกเป็นเดือนทองดีก็ยิ่งเก่งมากขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งครูเมฆก็นำเรื่องมาบอกทุกคนในค่ายว่าพรุ่งนี้จะมีการแข่งมวยในงานไหว้พระที่วัดแท่นศิลาอาร์ตครูเมฆจึงต้องการคนมีฝีมือไปลงแข่งเพื่อกู้หน้าให้บ้านท่าเสาโดยครูเมฆได้เลือกทองดีเป็นตัวแทนขึ้นโชคเพราะตอนนี้ทองดีเก่งที่สุดในค่ายแล้วทองดีจึงตั้งใจฝึกซ้อมแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อเตรียมตัวขึ้นโชคให้ครูเมฆภูมิใจจนในวันพรุ่งทองดีกับบุญเกิดก็พากันไปเดินเล่นในวัดพระแท่นแล้วพวกเขาก็บังเอิญมาเจอกับอ้ําหมวยเล็กที่มาแสดงงิ้วในวัดพระแท่นพอดีทั้ง3ก็ดีใจมากที่ได้เจอกันอีกและตอนนั้นก็เหมือนบุพเพสันนิวาสทองดีได้มาเจอกับหญิงปริศนาที่เขาช่วยไว้ในกลางป่าอีกครั้งเขาตื่นเต้นมากที่ได้พบนางและตามสัญญานางได้บอกชื่อของตนให้ทองดีฟังซึ่งนางมีชื่อว่าลำยงจากนั้นทั้งคู่ก็เดินคุยกันไปเรื่อยและพอลำยงรู้ว่าทองดีจะได้ขึ้นชกในงานวัดวันนี้เธอก็รู้สึกยากดูมากและลำยงยังบอกอีกว่าน้าของข้าก็เป็นครูมวยมีชื่อเองก็เป็นนักมวยมือดีถ้าได้ประมือกันคงน่าสนุกไม่ใช่น้อยแล้วทองดีก็หยิบแหวนออกมาคืนให้ลำยงแต่นางก็ไม่รับเพราะเราทั้งคู่สัญญากันไว้แล้วว่าต้องคืนตอนถึงเมืองตากตั้งหากจากนั้นลำยงก็ขอลาทองดีแล้วค่อยไปเจอกันที่เมืองตากนะแล้วก็ถึงเวลาขึ้นโชคโดยนักมวยฝ่ายตรงข้ามมีชื่อว่าไอ้ถึกศิษย์เอกของครูนินซึ่งไอ้ถึกก็เก่งมวยมากถึงขนาดจัดการลูกศิษย์ครูเมฆจนแพ้ไปถึง4คนติดทำให้เหลือทองดีเป็นคนสุดท้ายของค่ายก่อนเริ่มโชคทองดีได้ทำการกราบครูเมฆและรำมวยเพื่อสร้างสมาธิทางไอ้ถึกก็ไม่รอรีบบุกจัดการทองดีก่อนแต่ทองดีก็ตั้งรับได้ทันโดยใช้ท่าหักงวงไอยราจนไอ้ถึกถึงกับล้มแต่มันก็รีบลุกขึ้นมาซัดมอนยันหลักต่อด้วยจระเข้ฟาดหางใส่ทองดีทางทองดีจึงสวนกลับด้วยท่าหนุมานถวายแหวนและปิดฉากด้วยฤาษีบทยาจนไอ้ถึกถึงกับสลบทำให้ทองดีกลายเป็นฝ่ายชนะไปแบบสบายๆทางครูนินเห็นแบบนั้นก็โมโหจึงลุกขึ้นมาท้าชกทองดีด้วยตัวเองแต่ก็ข้าขอเข้ามาจ้ะ
นั่งเฉยๆก็ดีอยู่แล้วหลังจากจบการแข่งขันทองดีกับบุญเกิดจึงตัดสินใจกราบลาครูเมฆเพราะตอนนี้ทองดีเรียนวิชามวยในค่ายจนครบหมดทุกอย่างแล้วคือเวลอัพแล้วนั่นแหละทางครูเมฆที่รักและเอ็นดูทองดีมากจึงแนะนำให้ทองดีไปเรียนวิชาดาบกับครูแผงที่สวรรคโลกถึงจะเก่งมวยแค่ไหนก็ต้องใช้อาวุธให้เป็นถึงจะเป็นนักสู้ที่สมบูรณ์แบบจากนั้นทองดีกับบุญเกิดก็ออกเดินทางต่อแต่รอบนี้อามวยเล็กได้ตัดสินใจขอตามทองดีไปด้วยแถมไอ้ถึกยังมาขอเข้ากลุ่มด้วยอีกคนเพราะตอนนี้มันถูกไล่ออกจากค่ายแล้วเนื่องจากแพ้ทองดียับเยินแถมยังทำให้ครูนินเสียหน้าอีกทองดีก็เข้าใจในตัวไอ้ถึกดีพอหมดประโยชน์ก็โดนเขาทิ้งขว้างเราไม่ต่างกันเลยจนในที่สุดทั้ง4ก็เดินทางมาถึงสำนักดาบครูแผงซึ่งครูแกก็ยินดีรับทั้ง4เป็นศิษย์โดยง่ายแต่ครูแผงก็เป็นคนที่ชอบดื่มน้ำเมาหัวราน้ำตั้งแต่เช้ายันเย็นแต่เห็นสภาพแบบนี้ครูแผงก็สามารถสอนวิชาดาบได้อย่างละเอียดโดยการฝึกดาบขั้นพื้นฐานทั้ง4ต้องใช้ท่อนไม้ฝึกให้ชำนาญเสียก่อนพวกเขาได้ผัดกันปราดาบกับครูแผงแต่ก็แพ้ไม่เป็นท่าแถมใครแพ้ยังต้องเลี้ยงเหล้าแกอีกจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปถึง3เดือนเต็มทุกคนหมั่นฝึกซ้อมวิชาดาบกันอย่างตั้งใจโดยเฉพาะทองดีคนเก่งของเราที่สามารถสำเร็จวิชาดาบได้เร็วที่สุดในกลุ่มคือเก่งถึงขนาดปราดาบชนะครูแผงได้น่ะเก่งขนาดนี้ครูแผงก็ไม่มีสิ่งใดจะสอนทุกคนอีกแล้วทำให้ทั้ง4พากันกราบลาครูแผงเพื่อออกเดินทางต่อแต่ก่อนจะไปครูแผงก็ได้มอบดาบชั้นดีให้ทั้ง4ติดตัวคนละเล่มแต่ทางบุญเกิดกลับได้แค่มีดอีเนบเพราะฝีมือห่วงที่สุดในกลุ่มจากนั้นครูแกก็ไล่ให้ทั้ง4รีบไปเพราะแกน้อยใจพากันไปหมดแบบนี้ก็เหงาน่ะสิระหว่างการเดินทางกลางป่าบุญเกิดก็นึกสนุกพูดถึงเรื่องเสือจนอมวยเล็กถึงกับกลัวมึงจะพูดเพื่อแล้วตอนนั้นพวกพันฤทธิ์กับไอ้เชิดก็บังเอิญผ่านมาเจอกลุ่มของทองดีเข้าพันฤทธิ์จึงแอบลอบยิงทองดีแต่กลับไปถูกบุญเกิดแทนพอพวกทองดีรู้ตัวพันฤทธิ์จึงสั่งให้ลูกน้องทั้งหมดเข้าโจมตีแต่รอบนี้ไม่ง่ายเพราะทั้ง4เรียนวิชาดาบกันมาจนเก่งแล้วพันฤทธิ์จึงชักอีเน็บออกมาหวังจะแทงทองดีให้ตายแต่แกก็พลาดเจอทองดีเตะสวนจนพังมือแทงตัวเองแทนทำให้พันฤทธิ์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวขาดใจไปตรงนั้นเลยทางไอเชิดที่เห็นอาตุ่ยต่อหน้าต่อตาก็กลัวจนวิ่งหนีหายไปและคงไม่กล้ากลับมาลองดีกับพวกทองดีอีกแล้วจากนั้นทุกคนจึงรีบพาบุญเกิดกลับมารักษาแผลที่สำนักดาบคู่แผงแต่หมอแถวนั้นก็จนปัญญาจะรักษาแผลชะกันแบบนี้หมอจึงแนะนำให้รีบพาบุญเกิดไปรักษากับพระครูที่วัดดอยข่อยเขาแก้วในเมืองตากทุกคนก็ไม่รอช้ารีบพาบุญเกิดไปรักษาทันทีแต่เส้นทางไปก็ยากลำบากเหลือเกินทั้งป่าทั้งแม่น้ำทำให้ไอ้ถึกกับหมวยเล็กติดอยู่ที่ลำน้ำไปต่อไม่ได้ทองดีจึงตัดสินใจล่วงหน้าไปก่อนแต่ได้ความเร่งรีบเขาก็ควบม้าไปล้มที่หน้าเมืองตากจนม้าวิ่งต่อไม่ไหวทองดีจึงอุ้มพาบุญเกิดเข้าไปในตลาดเพื่อขอยืมม้าสักตัวควบไปที่วัดแต่ก็ไม่มีใครให้ยืมเลยทองดีจึงจำใจต้องนำแหวนที่ลำยงมอบให้เอามาซื้อมาจากชายคนหนึ่งแต่ตาคนนี้กลับดูถูกทองดีมีแค่แหวนกระจกกระจกหรืออาจจะมาซื้อมาค่ะนอกจากจะปากเสียแล้วแกยังโยนแหวนทิ้งและสั่งให้ลูกน้องรุมกระทืบทองดีด้านพระเอกของเราที่กลัวพาบุญเกิดไปวัดไม่ทันจึงจัดการพวกลูกน้องเสียหมดและเกือบพังมือฆ่าชายคนนั้นไปแต่จู่ๆก็มีชายปริศนาคนหนึ่งเข้ามาห้ามไว้ทันพร้อมพูดเตือนสติทองดีว่าอะไรของมึงแค่ม้าเพียงตัวเดียวมึงถึงกับขั้นจะฆ่าคนเชียวหรอวะทำให้เขาขออาสาเป็นคนพาทองดีไปส่งที่วัดเองซึ่งมันก็ทันเวลาพอดีถ้ามาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวบุญเกิดได้ไปเกิดใหม่แล้วหลังจากที่เจ้าตัวแสบพ้นขีดอันตรายทองดีก็ซึ้งน้ำใจของบุรุษแปลกหน้าคนนี้ยิ่งนักเขาจึงลองถามชื่อดูเผื่อวันข้างหน้าจะกลับมาตอบแทนบุญคุณโดยชายคนนี้ได้ตอบว่ากูชื่อเรืองบ้านอยู่เมืองตากนี่แหละพร้อมหยิบแหวนของลำยงมาคืนให้ทองดีจากนั้นเขาก็ควบม้าจากไปและตอนนั้นไอ้ถึกกับมวยเล็กก็ตามมาถึงแถมลำยงก็เดินทางมาหาทองดีที่วัดด้วยทองดีก็บอกเดี๋ยวๆลำยงมาได้ไงเนี่ยเธอก็อธิบายให้ฟังว่าเองน่ะก่อเรื่องไว้ที่ตลาดจนชาวบ้านเขาลือกันไปทั่วข้าจึงรีบมาหาจากนั้นเวลาก็ผ่านไปเป็นอาทิตย์วันหนึ่งลำยงก็ชวนทองดีมานั่งเรือเล่นทองดีที่แอบชอบลำยงก็ตัดสินใจถามเธอว่าคิดยังไงกับข้าเหรอแต่ทางลำยงก็ไม่ยอมตอบเธอบอกแค่ว่าอย่า
ากให้ทองดีไปลงเปรียบมวยในงานถวายน้ำพิพัฒน์สัตยาบันของพญาตากคนใหม่ซึ่งพญาตากเป็นคนที่ชอบชกมวยมากท่านจึงจัดงานเปรียบมวยนี้ขึ้นมาถ้าทองดีไปลงแข่งแล้วชนะลำยงถึงจะยอมบอกว่าชอบทองดีหรือเปล่าถัดไปขอตัดมาที่อมวยเล็กที่นั่งเฝ้าอาการบุญเกิดหน่อยครับเธออยู่เฝ้าเจ้าเพื่อนซีจอมปากเสียตลอดไม่ห่างจนบุญเกิดนั้นหายดีทุกคนก็ดีใจมากที่เขาหายเป็นปกติและแล้วในที่สุดก็ถึงวันงานเปรียบมวยพอทั้ง4มาถึงหน้างานก็มีครูมวยออกมาอธิบายกฎระเบียบต่างๆโดยนักมวยสามารถเลือกคู่ชกได้1คนสมมติผมลงแข่งใช่ไหมผมสามารถเลือกใครก็ได้มาเป็นคู่ชกแล้วเข้าไปแสดงฝีมือถ้าชนะก็จะได้รางวัลจากพญาตากและตอนนั้นไอ้ผ่านคนจากค่ายครูเที่ยงก็เดินทางมาถึงพร้อมท้าเปรียบมวยกับทองดีแต่ไอ้ถึกก็ตัดหน้าขออาสาเปรียบมวยกับไอ้ผันแทนทำให้ทองดียังไม่มีคู่โชคแล้วตอนนั้นลำยงก็แวะมาหาทองดีแถมเธอยังพาน้าแท้ๆออกมาทักทายทองดีด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ใครครับเขาคือครูห้าวครูสอนมวยของพญาตากพอทองดีเห็นหน้าครูห้าวก็ถึงกับใจสั่นเพราะครูห้าวนั้นเคยเอาชนะทองดีได้อย่างง่ายดายจนมันจำฝังใจครูห้าวจึงพูดจาถากถางทองดีเชิงดูถูกเอาซะทองดีแทบไม่กล้าขยับตัวบุญเกิดเห็นแบบนั้นจึงท้าครูห้าวให้เปรียบมวยกับทองดีครูห้าวจึงนึกสนุกได้ออกกำลังกายหน่อยก็ดีแกจึงรับคำท้าทองดีถึงกับใจแป้วแต่มาถึงขั้นนี้แล้วยังไงก็ขอเจอกับตัวตึงหน่อยแล้วกันส่วนลำยงนี่งอนไปแล้วครับทองดีกล้ามากที่มาท้าน้าของเธอต่อหน้าฝูงชนแบบนี้พอเริ่มงานนักมวยแต่ละคู่ก็แสดงฝีมือกันเต็มที่ทางไอ้ถึกกับซัดกับไอ้ผันอย่างสูสีแต่ก็เป็นไอ้ถึกของเราที่พลิกเกมเอาชนะไปได้ส่วนทางทองดีที่กำลังจะขึ้นชกก็หันไปเจอพี่เรืองที่แวะมาชมงานเปรียบมวยแต่คุยกันไม่กี่คำพี่เรืองก็ขอตัวไปนอกงานก่อนและในที่สุดทองดีก็ได้โอกาสแก้มือกับครูห้าวชายที่สอนบทเรียนแห่งความพ่ายแพ้ให้กับเขาทองดีพยายามตั้งสติและเริ่มลำมวยเพื่อเรียกสมาธิทางครูห้าวก็ยังคงพูดจาดูถูกทองดีไม่เลิกทองดีก็ยกมือไหว้และเริ่มออกอาวุธโจมตีก่อนแต่เขาก็ทำอะไรครูห้าวไม่ได้เหมือนเดิมทองดีลุกลี้ลุกลนจนโดนครูห้าวถีบล้มไปกองแต่ถ้ายังไม่หมดสติก็แปลว่ายังไม่แพ้ทองดีรีบลุกและพุ่งโจมตีครูห้าวอย่างต่อเนื่องทั้งรวดเร็วรุนแรงดุดันเล่นซะครูห้าวจับการเคลื่อนไหวไม่ทันในที่สุดสถานการณ์ก็พลิกทองดีสามารถเอาชนะความกลัวในใจได้สำเร็จเขากลายเป็นฝ่ายคุมเกมและปิดฉากด้วยท่าไม้ตายใส่เป็นชุดทั้งบันเสียนทศกัณฐ์และจระเข้ฟาดหางจนครูห้าวถึงกับสลบทุกคนในงานตะลึงกันหมดรวมถึงท่านพญาตากที่นั่งชมอยู่ก็ตกใจไม่น้อยที่ครูมวยยอดฝีมือของตนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ท่านพญาตากจึงถามทองดีว่าเอ็งยังสู้ต่อไหวหรือไม่ทองดีก็ตอบว่ายังไหวขอรับท่านพญาตากจึงส่งครูหมึกครูมวยที่เก่งพอๆกับครูห้าวลงไปจัดการแต่ยังไม่ทันไรครูหมึกก็โดนท่าหนุมานถวายแหวนและโยธาเคลื่อนทัพจนล้มลงไปกองเช่นกันทุกคนในสนามพากันปรบมือชื่นชมในความเก่งกาจของทองดีรวมถึงท่านพญาตากที่ถูกอกถูกใจในตัวทองดีมากท่านจึงลงมามอบรางวัลให้นักมวยทุกคนด้วยตัวเองแต่ตอนนั้นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นท่านพญาตากถูกรอบยิงจากกลุ่มโจรปริศนาพวกมันจัดการทหารทุกคนจนตายเรียบส่วนพวกนักมวยในสนามก็พากันวิ่งหนีหมดมีแต่ทองดีกับไอ้ถึกที่อยู่ปกป้องท่านพญาตากอย่างกล้าหาญแต่พอทองดีแย่งปืนจากหัวหน้าโจรได้กลับกลายเป็นว่าหัวหน้าโจรก็คือพี่เรืองผู้มีพระคุณของเขานั่นเองทองดีแสนสงสัยว่าทำไมพี่เรืองต้องทำแบบนี้แต่พี่เรืองก็ไม่อธิบายและบอกทองดีว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมึงต้องถอยไปแต่ทองดีก็ไม่ถอยเพราะเขาไม่อยากให้ผู้มีพระคุณต้องทำร้ายใครไปมากกว่านี้ทองดีจึงมอบปืนให้พี่เรืองเก็บเขาทิ้งซะเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณพี่เรืองก็ไม่ลังเลและลงมือระเบิดสมองของทองดีทิ้งแต่ปรากฏว่าปืนนั้นไม่มีลูกเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดนี่เป็นเพียงการจัดฉากเหมือนรายการสารแหน่เท่านั้นอันที่จริงแล้วพี่เรืองนั้นมีชื่อจริงว่าสินทองดีได้ฟังก็ถึงกับตกใจเพราะผู้มีพระคุณของเขาที่แท้ก็คือพญาตากสินนั่นเองท่านพญาตากตัวจริงก็สั่งให้ทหารทุกคนลุกไปพักผ่อนเสียรวมถึงพญาตากตัวปลอมที่หน้ามันน้ำละผีพัดก็รีบไปทำแผลซะเดี๋ยวก็ตายจริงๆหรอกทำไมโดนหนักอยู่คนเดียววะเนี่ยจ
จากนั้นท่านพระยาตาก็เริ่มเล่าให้ทองดีฟังถึงเรื่องราวทั้งหมดหลังจากที่ทองดีได้ช่วยชีวิตลำยงตั้งแต่ตอนที่โดนพม่าปลอมปล้นกลางป่าทองดีไม่ได้ช่วยแค่ลำยงนะครับแต่ช่วยชีวิตลูกเมียท่านพญาตากไว้ด้วยรวมถึงเหตุการณ์ตอนที่เปียบมวยที่ท่าเสาท่านพญาตากก็ไปยืนชมจนทึ่งในความเก่งกาจของทองดีและวันนี้เขาก็ยังยืนหยัดปกป้องท่านพญาตากตัวปลอมถึงขั้นยอมตายแทนนั่นทำให้ท่านถูกใจมากท่านจึงชวนทองดีให้มาอยู่ทำงานกับท่านที่เมืองตากแต่ทองดีก็ปฏิเสธเพราะตัวเขาชอบความอิสระและรักการผจญภัยดังเช่นม้าป่าที่ไร้นายพอท่านพญาตากได้ฟังก็ยิ่งชอบทำอะไรถูกใจไปหมดยังไงวันนี้ท่านก็ต้องได้ทองดีมาเป็นลูกน้องให้ได้พญาตากจึงขอเดิมพันกับทองดีเรามาเปรียบมวยกันถ้าทองดีชนะพระยาตากจะไม่วุ่นวายกับชีวิตเขาอีกเลยแต่ถ้าทองดีแพ้เขาจะต้องมาเป็นคนของพญาตากไปจนชั่วชีวิตด้านทองดีก็รับเดิมพันสิครับมาท้ากันซึ่งหน้าแบบนี้ทั้งสองก็เตรียมตัวตั้งท่าพร้อมโจมตีแบบเต็มร้อยแต่ผลปรากฏว่าทองดีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทำให้เขาต้องเข้ารับราชการเป็นทหารในปกครองของพญาตากและได้รับยศพร้อมตำแหน่งเป็นถึงหลวงพิชัยอาสาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแถมไอ้ถึกกับบุญเกิดก็ได้เป็นทหารของพญาตากเช่นกันส่วนชีวิตรักของหลวงพิชัยอาสาก็หวานชื่นลื่นรมท่านได้แต่งงานกับลำยงและอยู่กินด้วยกันที่เมืองตากจนในปีพ.ศ.2309หลังจากที่ทัพพม่าตีค่ายบางระจันแตกพวกมันก็รีบยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาทำให้พญาตากกับหลวงพิชัยอาสาต้องช่วยกันรวมกำลังคนตีแหกวงล้อมของพม่าออกไปตั้งหลักจนเมื่อวันที่6พฤศจิกายนหลวงพิชัยอาสาก็ร่วมทัพกับพญาตากศิลป์เข้าตีทัพพม่าที่ค่ายโพ3ต้นจนสามารถปราบแม่ทัพสุกี้ได้สำเร็จทำให้กรุงศรีอยุธยาได้รับการกอบกู้เอกราชอีกครั้งพระยาตากจึงได้ย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่กรุงธนบุรีและได้ปราบดาพิเศษกลายเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกระทั่งปีพ.ศ.2313ตอนนั้นหลวงพิชัยอาสาก็ได้รับความดีความชอบถูกปูนบำเหน็จให้กลายเป็นพญาสีหราชเดโชพร้อมรับตำแหน่งเป็นถึงพญาพิชัยคอยปกครองเมืองพิชัยอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนและในช่วงเวลานั้นก็ได้เกิดการสู้รบกับพวกพม่าอีกหลายคราลากยาวมาถึงปีพ.ศ.2316พญาพิชัยกับสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ร่วมใจออกรบเคียงบ่าเคียงไหล่ณสมรภูมิบริเวณวัดเอกาพญาพิชัยจับดาบสองมือคาดได้ต่อสู้กับพวกพม่าอย่างชุลมุนคราวนั้นพญาพิชัยเสียการทรงตัวและรีบตั้งรับจนดาบข้างขวาหักเป็นสองท่อนแต่ถึงดาบจะหักพญาพิชัยก็สามารถเอาชนะและตีทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไปหลังจากนั้นเมื่อถึงปีพ.ศ. 2325หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถูกสำเร็จโทษจากคำสั่งของเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกพญาพิชัยจึงทูลขอให้ประหารตนตามพระเจ้าตากไปด้วยเพราะชีวิตนี้ตนจะมีขอยอมเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายขอให้ตนได้ตายไปพร้อมกับความกตัญญูพระยาพิชัยจึงถูกสำเร็จโทษพร้อมกับพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่6เมษายนพ.ศ. 2325หลังสิ้นรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกก็ได้ปราบดาพิเศษเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีในพระนามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและทรงตั้งกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลวงของไทยจนถึงปัจจุบันส่วนวีรกรรมความกล้าหาญซื่อสัตย์กตัญญูของพญาพิชัยดาบหักจะคงถูกเล่าขานสืบไปอีกนานเท่านานและหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับทองดีฟันขาวแล้วหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไป 5.5 คะแนนส่วนทางเว็บมะเขือเน่าฝ่ายนักวิจารณ์และฝ่ายคนดูทั่วไปไม่มีการลงคะแนนใดๆไว้เลยเกรดความรู้เล็กน้อยข้อที่1หนังเรื่องนี้ออกฉายในวันที่9กุมภาพันธ์พ.ศ. 2560และกำกับโดยคุณบิณฑ์บรรลือฤทธิ์ข้อที่2ทองดีฟันขาวใช้ทุนในการสร้างไป50ล้านบาทและสามารถทำรายได้ไปทั้งหมด13ล้านบาททั่วประเทศและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ